มันจะเป็นซอสหมี่เย็นเอ้ยอันนี้เลยเหรอใส่ลงไปพอประมาณวันนี้นะคะเราจะมาปิดตาทำอาหารกันโอ้โหก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีโจทย์อาหารมาอันนึงใช่ไหมที่เป็นอาหารที่โมทำเราก็จะให้น้องช้อยกับพี่ตัดต่อเป็นคนทำโดยที่โมจะปิดตาแล้วก็แค่อธิบายว่าทำยังไงแต่คือช่วยไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นว่าทำถูกหรือเปล่าและผู้เข้าแข่งขันห้ามชิมทุกอย่างต้องใช้การดมกลิ่นอย่างเดียวเป็นเชฟต้องชิมสิจะได้รู้วัตถุดิบถ้าเชฟที่ดีจริงแค่ดมก็คือรู้ได้เดี๋ยวขอเมนูวันนี้ค่ะว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรค่ะขอเซฟตัวมือหน่อยครับต้มยำแซลมอนแน่นอนเมนูวันนี้นะคะก็คือเป็นไข่หวานกับแซลมอนเทริยากินะคะซึ่งไข่หวานของเราอะต้องม้วนแบบสวยงามแน่นกำลังดีน้องช้อยเห็นพี่ทำกี่เทปแล้ว4-5เทปเพราะฉะนั้นเทปนี้หนูจะทำได้ไข่เจียวแน่นอนแซลมอนนะคะก็ต้องหั่นเป็นชิ้นที่กำลังดีนะคะประมาณ1เซนติเมตรนะคะก็จะเป็นความสุกแบบกำลังดีเห็นป่ะถ้าทำมองดีๆคือมันยังแบบเหมือนมีเดียมอะถ้าเป็นเนื้อวัวมันต้องเป็นความสุกระดับนี้แล้วเรื่องรสชาตินะครับลาดกับไข่หวานนะคะรสชาตินะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูจะมีความแบบเค็มๆหวานๆเดี๋ยวพี่จะปิดตาแล้วพี่จะนั่งบอกว่าทำยังไงโอเคป่ะได้ค่ะสู้นะสู้ไหมสู้สู้ไหมสู้ถ้าสมมติว่าสองคนนี้ทำได้นะคะคนดูที่บ้านก็ทำได้แน่นอนได้พร้อมเดี๋ยวหมดปิดตาแล้วโอเคพร้อม5 4 3 2คือตอนนี้เราต้องทำไข่ก่อนเพราะว่าไข่อ่ะมันเป็นอันที่ยากที่สุดแล้วก็ค่อยทำแซลมอนวิธีทำไข่นะคะก็คือตอกไข่ลงไป2ฟองใช่ป่ะใส่แซลมอนใส่ขาเลยค่ะขาเลยค่ะแป๊บนึงตอกไข่ลงไป2ฟองก็ใส่น้ำลงไปน้ำเปล่าประมาณนึงโอเคประมาณนึงใช่แล้วมันก็จะมีซอสซอสแบบไหนคะใช่อ่ะซอสอะไรล่ะพูดชื่อซอสมาโอ้โหสีดำมันจำทั้งร้านอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนแบบซอสหมี่เย็นอ่ะเราใช้ซอสหมี่เย็นในการทำอ่ะอะไรวะมันจะเป็นซอสหมี่เย็นเอ้ยอันนี้พี่เคยกินมันเป็นอาหารบ้านเกิดพี่หมี่ใส่ซอสหมี่เย็นเยอะไหมคะประมาณนึงอ่ะหมดถ้วยแล้วกันเดี๋ยวประมาณนึงอ่ะอันนี้อันนี้พี่เป็นคนกินรสพี่ก็ตีนะคะพยายามให้ไม่มีฟองคนเบาอะไรกันพี่ขอไปอีกรอบทำไข่เจียวหรอพี่อยากอ่ะเบาๆไม่บอกเบาอย่าให้มีฟองไม่มีเลยค่ะอยากเห็นน่ะทีเนี้ยวอร์มกระทะไว้ก่อนเลยตอนเนี้ยเปิดกระทะประมาณไฟอ่อนแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ชุบน้ำมันแล้วก็ไปทาให้มันกระทะมันแบบบางๆพอเสร็จปุ๊บก็เทไข่ลงไปพอกระทะเอามืออังๆดูว่ากระทะเริ่มอุ่นหรือยังไข่ร้อนหรือยังตกเลยค่อยๆเทเล็กน้อยเอาบางๆเหมือนทำเครปอะบางๆบางๆโอ้โหบางโอ้โหบางมากทันไหมเนี่ยเทลงไปบางๆแล้วก็กลิ้งกลิ้งกระทะไม่ได้เจียวเลยเทเลยทีนี้ระหว่างรออันนี้ก็ไปหั่นปลาแซลมอนก่อนก็ได้แซลมอนอ่ะเวลาหั่นใช่ป่ะสมมติแซลมอนเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเราต้องหั่นให้มันเฉียง45องศาเนี่ยเพิ่งไข่ยังไม่สุกเลยอ่ะไข่มันยังไม่สุกเลยปกติพี่ทำตอนนี้มันต้องสุกแล้วนะยังอีกนานเลยอันเนี้ยค่อยๆม้วนพับๆเล็กๆที่ปลายก่อนแล้วก็พับขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะอุ๊ยสวยงามค่ะแต่ว่าต้องพับให้แน่นนะถ้าพับไม่แน่นอ่ะแล้วพับไม่เล็กอ่ะข้างในมันจะกรวงต้องทำประมาณ5ชั้นนะไข่ไม่พออ่ะฮะมึงเทไข่เยอะขนาดไหนเนี่ยหั่นปลาเป็นยังไงบ้างยังเอาก้างออกเลยครับยังไม่เริ่มหั่นเลยครับโอ้ดูดอกกระทะอุ๊ยสวยมากไข่หวานสวยจริงเอาแน่นๆนะลองข้างในมันกรวงนะอ่ะสวยงามอันนี้โอเคจริงเหรอพอแล้วอันนี้ไม่เอาอีกแล้วมันไม่พอแผ่นอันเรียบร้อยแซลมอนนั่นแหละใช่ไหมเทน้ำมันลงกระทะตอนที่น้ำมันร้อนกำลังดีมันต้องมีสิ่งเฮ้ยมีเสียงดีนั่นแหละวางไปเสียงดีไม่ใช่มันคือเสียงในกระทะแบบเสียงกำลังแบบฟังเพลงอย่าให้มันสุกเกินไปนะเพราะว่ามันต้องสุกแค่นิดเดียวอ่ะไม่งั้นทำไมมันจะไม่เป็นแบบมีเดียมเหมือนที่โมทำอ่ะต้องเติมพังไว้ก่อนแล้วเสร็จทีนี้ใส่โชยุลงไปเดี๋ยวระวังมันร่วนระวังมันแตกเดี๋ยวทีเนี้ยน้ำมันไม่ต้องเทออกครับใส่โชยุลงไปโชยุสีอะไรสีน้ำตาล
ชยุสีน้ำตาลกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นโชยุอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นโชยุจะเป็นกลิ่นโชยุงงเลยใช่หรออันนี้เออใช่ใช่ใช่ระวังดีๆอันนี้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 เหมือนกันนะเอออ่ะใส่โชยุลงไปเดี๋ยวนะเปิดเตาไฟประมาณไหนไฟอ่อนมากใส่ว้าวใส่ลงไปเลยไม่ถ้ามันร้อนมากเดี๋ยวมันจะไหม้ใส่หมดเลยเหรอใส่ลงไปพอประมาณประมาณกูพี่มันไหม้งงไหมมันเป็นก้อนแล้วใส่น้ำตาลลงไปพอดีกับโชยุแบบเท่ากันนะส่วนหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวมันจะแบบเดือดทีนึงแล้วปิดไฟเลยกลิ่นดีมากเลยอ่ะระหว่างนี้นะคะน้องช้อยเลือกข้าวค่ะใช้ข้าวญี่ปุ่นเดือดแล้วเดือดแล้วโอเคปิดไฟเสร็จแล้วบอกโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดโอ้ยเหมือนเป๊ะเลยเธออยากกินเปิดเลยค่ะอันนี้พร้อมเสิร์ฟครับผมไหนเฮ้ยสวยงามโอ้โหเฮ้ยไข่หวานดีกว่าที่คิดผมเน้นรสชาติทำไมเน้นหน้าตาก้าวเลยเดี๋ยวเราจะดิเป็นไงบ้างคะตอดเข้มข้นไหมคะพี่มันไหม้งงจริงมากช้อยเหมือนไข่เจียวพันข้าวก็ถูกข้าวญี่ปุ่นทำเล็ดแล้วเมนูนี้ทุกคนสามารถทำตามได้หนังกินได้ไหมกระดูกเหนียวรู้ไหมครับทำไมผมทำได้ชิมเพราะว่าผมทำงานกับบิ๊กมูสิโกะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งถ้าอยากดูแบบปิดตาทำอาหารตอนต่อไปก็คอมเมนต์บอกเยอะๆนะครับ